ทนำอเบเกลคัมปาโนนั่งอยู่ในรถสายตาท่อนมองบ้านหลังใหญ่ที่ผ่านการปรับปรุงมาได้เกือบ10ปีแล้วที่นี่ใหญ่เกินไปสำหรับผู้อยู่อาศัยแค่3คนและคงจะยิ่งหวงเว้งเมื่อสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนไม่ช้าตอนนั้นเอมม่าลูกสาวของวุ่นวายอยู่กับชีวิตนักศึกษาแล้วตัวเธอจะเป็นยังไงถ้าต้องอยู่กับพอล2คนเมื่อตอนยังไม่มีลูกความคิดนี้ทำเอาเธอปวดหัวมวนท้องเสียงพ่อดังผ่านระบบลำโพงในรถฟังนะที่รักทว่าอบิเกลยังใจลอยเมื่อมองตัวบ้านเมื่อไรกันที่ชีวิตเธอช่างไร้ค่าเมื่อไรกันที่ปัญหาแสนกดดันในแต่ละวันมีแต่การกังวลเรื่องคนอื่นอย่างเช่นเสื้อพอลตัดเสร็จหรือยังคืนนี้เอมม่ามีซ้อมวอลเลย์บอลไหมบรรณาการได้สั่งโต๊ะชุดใหม่ไปไว้ที่ห้องทำงานหรือเปล่ามีใครจำได้ไหมว่าต้องปล่อยสุนัขออกไปทำธุระส่วนตัวนอกบ้านหรือสุดท้ายแล้วเธอต้องมาเสียเวลา20นาทีเช็ดฉี่พวกมันบนพื้นครัวอบิเกลกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากคุณฟังผมอยู่หรือเปล่าฉันฟังอยู่อบิเกลกดปุ่มดับเครื่องยนต์เทคโนโลยีล้ำสมัยสลับเสียงพอให้ดังมาในมือถือและจะเปิดประตูและโยนกุญแจใส่กระเป๋าเธอก็หนีบมือถือไว้ตรงซอกคอพางตรวจดูตู้ไปรษณีย์มีทั้งใบแจ้งค่าไฟใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตและใบแจ้งค่าเทอมเอ็มม่าเมื่อพองเงียบไปอบิเกลจึงทึกทักเอาว่าถึงตาเธอพูดบ้างแล้วถ้าแม่นั่นไม่สำคัญทำไมคุณต้องให้รถเธอใช้แถมยังพาไปที่ที่มีโอกาสจะเจอเพื่อนฉันอีกอบิเกลถามระหว่างเดินเข้าบ้านแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนตอนแรกๆที่เกิดเรื่องตอนนั้นเธอเอาแต่เฝ้าถามตัวเองว่าทำไมถึงยังไม่ดีพอสำหรับเขาคำถามที่เธออยากถามคือทำไมเขาถึงเป็นไอ้สารเลวมากๆแบบนี้ผมแค่อยากห่างกับคุณสักพักเขาอ้างเหตุผลเดิมๆอีกตามเคยอเบเกลควานหากุญแจในกระเป๋าพร้อมก้าวขึ้นบันไดหน้าบ้านเธอต้องรีบออกจากยิมก็เพราะเขาแถมยังอดไปนวดสปาและกินมื้อเที่ยงกับกลุ่มเพื่อนสนิทอีกเพราะอายที่เพื่อนๆเห็นพอลอยู่กับแม่สาวย้อมผมบรอนวัย20ปีในร้านอาหารสุดโปรดของพวกเธอหลังจากนี้เธอจะกล้าไปที่นั่นอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอบิเกลโต้กลับฉันก็อยากห่างกับคุณสักพักเหมือนกันพอถ้าฉันทำบ้างคุณจะว่ายังไงถ้าวันหนึ่งคุณคุยกับเพื่อนและเกิดระคายเรื่องฉันขึ้นมาจะต้องขอร้องให้เพื่อนช่วยเล่าความจริงสุดท้ายพวกเขาบอกว่าเห็นฉันอยู่กับผู้ชายอื่นคุณจะรู้สึกยังไงผมจะหาตัวหมอนั่นแล้วบุกไปฆ่ามันถึงบ้านทำไมเธอจะต้องพอใจเวลาเขาพูดอะไรแบบนี้หรือเพราะเธออยู่ในฐานะคุณแม่ของลูกสาววัยรุ่นเลยต้องฝึกมองหาแง่มุมดีๆแม้กระทั่งในถ้อยคำป่าเถื่อนแบบนี้หน้าขันสิ้นดีพอเจ็บหัวเข่าจนแทบเดินเอาขยะไปทิ้งไม่ไหวแต่น่าแปลกที่เขากลับหาสาวอ้อมาหลับนอนด้วยได้อบิเกลสอดกุญแจเข้าไปในแม่กุญแจแบบเก่าบันพับเล่นเอียดอาร์ตอย่างกับหนังสยองขวัญทว่าประตูไม่ได้ล็อกเดี๋ยวนะเธอพูดเหมือนขัดจังหวะอีกฝ่ายทั้งที่พอยังไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำทำไมประตูบ้านเปิดอยู่ล่ะว่าไงนะฉันบอกว่าประตูบ้านเปิดอยู่เธอผลักบานประตูออกกว้างให้ตายสิเปิดเทอมได้แค่3สัปดาห์ลูกก็โดดเรียนแล้วหรอบางทีอาจจะเป็นคนทำความสะอาดเธอชะงักเมื่อเหยียบเสร็จกระจกพอก็มองเพื่อนความตื่นตระหนกก็แทรกซึมขึ้นมาตามไขสันหลังมีเศษกระจกแตกเต็มพื้นเลยอ่ะฉันเพิ่งจะเหยียบโดนเขาเนี่ยพอพูดบางอย่างแต่เธอไม่ได้ยินโอเคอบิเกลตอบรับไปโดยอัตโนมัติพอหมุนตัวเธอก็เห็นหน้าต่างทรงสูงที่อยู่ข้างประตูถูกทุบแตกในหัวนึกทันทีว่าผู้บุกรุกของสอดมือเข้ามาปลดล็อกประตูแน่นอนเธอสายหน้าไม่อยากจะเชื่อมีคนบุกบ้านกลางวันแสกๆในย่านนี้เนี่ยนะตอนเกิดเหตุน่าจะมีเพื่อนบ้านอยู่ไม่เกิน3คนไม่นับยายแก่สติฟันเฟือนที่ชอบข้ามถนนมาบ่นเรื่องเสียงดังรบกวนบ่อยๆแอบบี้เกิดอะไรขึ้นเธอได้ยินเสียงเขาอูอีระกับตัวเองอยู่ในฟองสบู่ก่อนจะตอบกลับไปฉันว่ามีคนงัดบ้านน่ะออกมาจากบ้านเดี๋ยวนี้นะคนร้ายอาจยังอยู่ข้างในก็ได้อะพ่อตะคอกสั่งทยอนซองใบแจ้งนี้ทั้งหลายแหละลงบนโต๊ะในห้องโถงและเพ่นภาพสะท้อนของตัวเองในบานกระจกเธอเพิ่งเล่นเทนนิสมาเมื่อ2ชั่วโมงก่อนเส้นผมจึงยังเปียกชื้นและรุ่ยร้ายระต้นคอ
หางม้าที่มัดไว้เริ่มคลายออกอากาศในบ้านเย็นเสียบแต่เธอกลับเหงื่อแตกซิกแอบบี้ออกมาเดี๋ยวนี้ผมจะโทรเรียกตำรวจอาบิเกลหันหลังกลับปากอาค้างมันอยากพูดบางอย่างตอนเห็นรอยเท้าเปื้อนเลือดบนพื้นนี่มันอะไรกันเอมม่าเธอพึมพำเสียงแผ่วแล้วรีบวิ่งขึ้นบันไดไปยังห้องนอนลูกสาวเธอหยุดยืนที่บันไดขั้นบนสุดพอเห็นเฟอร์นิเจอร์ล้มระเนระนาดกับเศษแก้วกระจายเกลื่อนพื้นก็ยิ่งตกใจสุดขีดก่อนจะเหลือบเห็นร่างลูกสาวนอนจมกองเลือดอยู่ตรงสุดทงทางเดินชายคนหนึ่งถือมีดไว้ในมือและยืนมองอยู่ใกล้ๆอบิเกลยืนนิ่งด้วยความตกตะลึงอยู่ชั่วอึดใจแล้วผู้ชายคนนั้นก็หันมาเธอมองมีดในมือเปื้อนเลือดของเขากับร่างลูกสาวสลับไปมาไม่นะเขาพุ่งเข้าใส่อบิเกลถอยหนีจนสะดุดตกบันไดเธอหงายหลังทำให้ศีรษะพุ่งนำไปก่อนสะโพกและหัวไหล่กระแทกไม้แข็งๆข้อศอกชนเข้ากับลูกกรงข้างบันไดตาตุ่มฟาดกับผนังต้นคอปวดแปรตอนเบี่ยงศีรษะหลบเหลี่ยมมุมขั้นบันไดร่างกายเจ็บปวดจนแทบจะกรีดร้องออกมาเธอหยุดนิ่งบนชานพักบันไดรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกกระชากออกไปจากปอดหมาจะมาซื้อบื้อนั่นไปอยู่ที่ไหนอบิเกลพลิกตัวแล้วเช็ดเลือดออกจากดวงตาเธอมั่นใจว่ามีเศษกระจกถากโดนหนังศีรษะแน่นอนชายคนนั้นยังวิ่งตามลงมาอบิเกลไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากเอาตัวรอดเธอเตะส่วนออกไปโดยเล็งไปที่วางขาแต่ขาเธอดูจะไกลจากเป้าหมายไปมากถึงอย่างนั้นเขาก็ส่วนเสจนต้องสุดเข่าลงข้างหนึ่งพลางสะบัดเธอรีบพลิกตัวขานตะเกียกตะกายไปยังประตูหน้าแต่โดนเขาคว้าข้อเท้าเอาไว้และกระชากกลับไปอย่างแรงจนอาการปวดจี๊ดพุ่งจากกระดูกสันหลังขึ้นไปถึงไหล่เธอคว้าเศษกระจกบนพื้นหวังจะใช้จัดการอีกฝ่ายแต่มันกลับบาดมือเสียได้ทว่าอาบิเกลยังเตะขาไปมาอย่างไม่ยอมแพ้และพยายามจะคลานไปถึงประตูหยุดเขาตะโกนลั่นขณะยึดข้อเท้าเธอไว้เวนเอ้ยบอกให้หยุดเธอหยุดดิ้นพยายามสุดใจและใช้ความคิดแต่คิดอะไรไม่ออกสักอย่างเพราะมึนหัวไปหมดประตูอยู่ห่างไม่ถึงเมตรมันยังเปิดกว้างจนมองเห็นทางลาดซึ่งทอดยาวไปจนถึงรถที่จอดไว้ริมถนนเธอตัดสินใจพลิกตัวไปเผชิญหน้ากับผู้บุกรุกเขานั่งคุกเข่าพลางจับข้อเท้าเธอไว้แน่นมีดวางอยู่ข้างตัวดวงตาสีดำดูน่ากลัวราวกับหินแกรนิตแข็งกระด้างที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกตาหนาอกกว้างขยับขึ้นลงตามการหายใจหอบทีเสื้อเปื้อนเลือดจนชุ่มโชกเลือดของเอมม่าอบิเกลเกรงหน้าท้องพร้อมยกตัวขึ้นก่อนจะกางนิ้วจิกเล็บใส่ดวงตาคู่นั้นเขาตบเข้าที่กกหูเธอแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยง่ายๆอบิเกลกดนิ้วหัวแม่มือเข้าไปในเบ้าตาลึกขึ้นอีกเธอรู้สึกได้ว่าเขาเริ่มหวาดกลัวก่อนจะพยายามดันเอวเธอเพื่อให้เธอปล่อยมือเขาแข็งแรงกว่าสัก20เท่าได้แต่ตอนนี้เธอคิดถึงแค่เอมม่าคิดถึงภาพลูกที่นอนอยู่ในท่านั้นพร้อมเสื้อที่ร่นขึ้นไปถึงเหนือหน้าอกเล็กๆเธอแทบจำแก่ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะส่วนศีรษะจมอยู่ในกองเลือดผู้ชายคนนี้พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่เว้นแม้กระทั่งใบหน้างดงามของลูกสาวเธอไอ้สารละเลวอบิเกลรู้สึกเหมือนแขนจะหักตอนเขากระชากมือเธอออกเธอได้โอกาสกัดนิ้วเขาลึกถึงกระดูกเขาร้องลั่นแต่ยังไม่ยอมปล่อยเธอจึงกระแทกเข่าเข้าที่วางขาเต็มแรงพรานดวงตาอาบเลือดของอีกฝ่ายก็เบิกกว้างอ้าปากค้างจะลมหายใจเหม็นบูดชอยมาเขาคลายมือเล็กน้อยทว่ายังไม่ปล่อยก่อนจะหงายหลังล้มตึงและดึงเธอลงไปด้วยอบิเกลนั่งคล่อมร่างเขาและคว้าลำคอหนาไว้ได้โดยอัตโนมัติเธอรู้สึกได้ถึงหลอดอาหารที่โค้งงอมาท่อพลาสติกที่กำลังขยับเขารัดเอวเธอแน่นขึ้นอีกแต่ตอนนี้ข้อศอกเธอเหยียดตรงลายูระนาบเดียวกับมือขณะออกแรงบีบคออีกฝ่ายอาการปวดแปรแล่นปราดผ่านท่อนแขนและไหล่มือเกร็งสั่นจนเป็นตะคริวราวกับมีเข็มนับพันเทเล่มทิ่มแทงเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบนฝ่ามือตอนที่เขาพยายามจะพูดเธอเห็นจุดสีแดงแผ่ขยายอยู่ในดวงตาอาฆาตมาดร้ายลิ้นขึ้นมาจุกริมฝีปากเปียกชื้นที่เปิดอ้าเธอรู้สึกว่ากระดูกสะโพกเขาทิ่มต้นขาตอนที่เขางอตัวทำท่าจะเหวี่ยงตัวเธอออกจะเจออบิเกลนึกถึงพอในคืนที่ทั้งคู่ร่วมรักกันจนมีเอมม่าตอนนั้นพวกเขาตั้งใจจะมีลูกด้วยกันและเธอก็ขึ้นคร่อมสามีแบบนี้เพราะ
อยากแน่ใจว่าน้ำเชื้อทุกอย่างหยดจากเขาจะเข้ามาสร้างทารกน้อยที่สมบูรณ์แบบและเอ็มม่าก็สมบูรณ์แบบดั่งใจหวังจะมีรอยยิ้มแสนหวานใบหน้าใสซื่อจริงใจและไว้ใจทุกคนไม่ว่าพอจะเตือนให้ระวังกี่ครั้งกี่หนก็ตามทว่าตอนนี้เอ็มม่านอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ข้างบนในสภาพชุดชั้นในโดนถลกลูกน้อยของเธอช่างน่าสงสารเอ็มม่าต้องพบเจออะไรบ้างต้องทรมานขนาดไหนด้วยน้ำมือของไอ้สารเลวคนนี้อบิเกลรู้สึกอุ่นวาบตรงวางขาเพราะเขาฉีราดออกมาเลอะทั้งสองคนชั่วขณะหนึ่งเขาจ้องมองเธอก่อนความว่างเปล่าจะเข้ามาแทนที่แววตาวูบวาบแขนเขาห้อยตกข้างตัวมือฟาดโดนเศษกระจกบนพื้นเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกพร้อมกับปากเพย์อ้าเล็กน้อยอบิเกลนั่งหยองๆพลางมองดูร่างไร้ลมหายใจเบื้องหน้าเธอฆ่าเขาไปแล้ววันที่หนึ่งบทที่หนึ่งวิลเทรนมองออกไปนอกหน้าต่างระหว่างฝั่งเจ้านายตะโกนใส่โทรศัพท์ใช่ว่าอแมนดาแวกเนอร์ไม่เคยขึ้นเสียงแต่เธอชอบมีขอบเขตว่าจะใช้น้ำเสียงแบบไหนและเมื่อไหร่เสียงแบบที่ทำให้ลูกทีมเสียน้ำตาจนถอนตัวออกจากคดีก็เคยมีมาแล้วซึ่งการเสียน้ำตาก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของกรมตำรวจจอร์เจียที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเธอเป็นผู้ชายเราอยู่ตรงอแมนดาชะเง้อมองป้ายถนนปราโดตัดกับถนนหมายเลข17เธอทิ้งจังหวะอยู่ครู่หนึ่งลองหาในคอมพิวเตอร์ดูก็ได้นี่เจ้าตัวใส่หน้าบอกให้รู้ว่าไม่ชอบใจคำตอบจากปลายสายวิลเสนอเราลองขับวนดูรอบๆไหมเพื่อจะเจอแอมแบนด้ายกมือครั้งหนึ่งปิดตาแล้วกระซิบถามปลายสายอีกนานแค่ไหนกว่าเซิร์ฟเวอร์จะกลับมาใช้งานได้และคำตอบที่ได้ยินก็เล่นเอาเธอต้องถอนหายใจอย่างหนักหน่วงวิลชี้ไปที่จอบนแผงหน้าปัดรถเล็กซัสคันนี้มีกลไกและลูกเล่นมากมายยิ่งกว่าของตกแต่งบนหมวกตัวตลกเสียอีกแอมแบนด้านิ่งคิดก่อนจะเริ่มกดปุ่มให้วุ่นวายไปหมดหน้าจอไม่เปลี่ยนแปลงแต่เครื่องปรับอากาศกลับส่งเสียงดังหึ่งกว่าเดิมวิวหัวเราะเบาๆแล้วต้องหยุดกึกเมื่อเธอมองมาด้วยสายตาคมกริบระหว่างรอแคโรไลน์หาแผนที่นะคุณน่าจะดูคู่มือการใช้รถคันนี้ในช่องเก็บของให้ฉันนะวิวดึงช่องเก็บของแต่มันล็อกเอาไว้เรื่องนี้น่าจะอธิบายลักษณะการทำงานระหว่างเขากับอแมนดาได้ดีเธอมักส่งเขาไปหาประตูที่ปิดล็อกแล้วคาดหวังว่าเขาจะหาทางเปิดมันได้เองวิวยอมรับว่าชอบไขปริศนาเหมือนคนอื่นแต่คงจะดีกว่านี้ถ้าเธอให้กุญแจมาด้วยหรือว่าบางทีเธอไม่ควรให้กุญแจกับเขาที่จริงวิวไม่ถนัดขอความช่วยเหลือจากใครโดยเฉพาะอแมนดาซึ่งดูท่าจะจำชื่อคนที่ติดหนี้บุญคุณได้ขึ้นใจทั้งหมดวิวมองไปนอกหน้าต่างอีกครั้งตอนเธอเอตโรใส่เลขาที่ไม่เก็บข้อมูลแผนที่ไว้กับตัวตลอดเวลาแม้เขาจะเกิดและโตในแอตแลนตาแต่ไม่ได้มาแถวแอดสลีพาร์คบ่อยนักรู้แค่ว่ามันเป็นย่านพักอาศัยเก่าแก่และมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเมื่อ100กว่าปีที่แล้วเหล่าทนายความแพทย์และนายธนาคารเข้ามาตั้งรกรากและเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นย่านหรูหราลูกหลานของพวกเขาจะได้มีความเป็นอยู่แบบเดียวกันนั่นคือต่างคนต่างอยู่แต่ยังมีความปลอดภัยท่ามกลางเมืองใหญ่ที่เกิดเหตุอาชญากรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในแถบทางใต้ของเส้นเขตแดนเมสันดิกสันหลายปีที่ผ่านมาสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือการที่ยิงผิวสีเข็นรถเข็นเด็กผิวขาวมีให้เห็นเยอะขึ้นเส้นทางคดเคี้ยวในแอสลีพาร์คเหมือนจะออกแบบให้ผู้มาเยือนสับสนมึนงงเล่นถนนกว้างขวางและมีต้นไม้ขนาดเป็นแถวบ้านเรือนซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาราวกับจะได้ดูถูกคนข้างล่างง่ายขึ้นส่วนสาธารณะรกเหมือนป่าทึบพร้อมชิงช้ามีเห็นทุกหนแห่งแถมทางเดินบางช่วงก็ปูด้วยหินก้อนใหญ่แม้ว่าบ้านแต่ละหลังจะมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างแต่อาคารภายนอกกลับทาสีคล้ายกันและตกแต่งสนามหญ้าไปในทิศทางเดียวกันวิวเดาว่าคงเป็นเพราะราคาบ้านหลังที่ถูกที่สุดก็เริ่มต้นที่1ล้านดอลลาร์แล้วแอนสลีพาร์คต่างจากย่านพอนสลีไฮแลนด์ที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งห่างออกไปในระยะไม่เกิน9กิโลเมตรเพราะแถวนี้ไม่มีบ้านที่ทาสีรุ้งหรือคลินิกบำบัดผู้ติดยาเสพติด
วิวเห็นคนวิ่งเหยาะๆมาหยุดยืดเส้นยืดสายพลางด้อมๆมองๆรถอแมนด้าถึงแม้เช้านี้จะมีการแจ้งเตือนเรื่องหมอกควันในระดับสีแดงพร้อมแนะนำว่าไม่ควรออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจทำตามคำแนะนำอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน37องศาไปแล้วตั้งแต่มาถึงเขาเห็นบรรดาคุณแม่ที่น่าจะมีหน้าที่แค่รับส่งลูกมาวิ่งออกกำลังกายอย่างน้อย5คนพวกเธอล้วนหุ่นเพรียวปราดเปรียวแบบนักกีฬาและผมหางม้าสะบัดไปมาเวลาวิ่งรถจอดอยู่ใกล้กับตีนเขาที่ดูจะเป็นพื้นที่พลุกพล่านถนนข้างหลังขนาบด้วยแถวต้นโอ๊กสูงตระหง่านจนเกิดเงาบนทางเท้านักวิ่งทุกคนต่างชะลอฝีเท้าและหยุดมองรถเท่านี้ไม่ใช่พื้นที่ที่ชายหญิงสามารถจอดรถนานๆได้โดยไม่มีใครโทรแจ้งตำรวจแน่นอนว่ามันไม่ควรจะเป็นย่านที่เด็กสาวคนหนึ่งถูกฆ่าข่มขืนอย่างโหดร้ายทารุณในบ้านของตัวเองเขาจึงเลื่องมองอแมนดาที่ยังกำมือถือแน่นมันอยากบีบให้หักเป็นสองท่อนเธอเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์ตราบใดที่ไม่ต้องฟังเธอพูดทำงานให้เธอหรือนั่งอยู่บนรถกับเธอนานๆตอนนี้อแมนดาน่าจะอายุ60ต้นๆวิวจำได้ว่าวันแรกที่เขาทำงานในกรมตำรวจจอร์เจียเมื่อ10ปีก่อนผมเธอยังเป็นสีดำมากกว่าสีขาวแต่สองสามเดือนมานี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงปุบปับไม่รู้ว่าเพราะชีวิตส่วนตัวของเธอมีปัญหาหรือเธอน่าช่างทำผมไม่ได้กันแน่อแมนดาเริ่มร่วงโรยไปตามวัยมากขึ้นเรื่อยๆอแมนดาไล่กดปุ่มบนแผงหน้าปัดอีกครั้งพยายามใช้งานระบบ GPS ให้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวิทยุดันส่งเสียงขึ้นมาจนต้องรีบกดปิดวิวทันได้ยินเสียงดนตรีนิดหน่อยเธอบ่นพึมพำแล้วลองกดอีกปุ่มคราวนี้กระจกฝั่งที่วิวนั่งลดลงไอร้อนเหมือนในเตาอบพุ่มปะทะใบหน้าวิวทันทีเขามองเห็นนักวิ่งคนหนึ่งบนเนินเขาใบของต้นด็อกวูดขยับไว้ตามสายลมอแมนดายอมแพ้ต่อเทคโนโลยีล้ำสมัยตลกชะมัดเราไปถึงหน่วยสืบสวนชั้นยอดแต่หาทางไปที่เกิดเหตุไม่ได้เนี่ยนะวิวหันกลับไปมองบนเนินเขาทำอะไรของคุณน่ะอแมนดาถามทางนั้นเขาตอบพลางชี้มือบอกทิศทางกิ่งก้านต้นไม้บนนั้นพันเกี่ยวกันรกครึ้มจนถนนมืดสลัวในช่วงเวลานี้ของปีไม่มีสายลมเย็นสบายพัดมามีแต่ไอร้อนแผดเผาเท่านั้นและสิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่ไม่ใช่ใบไม้ที่ขยับไว้แต่เป็นแสงไฟจากรถตำรวจที่สะท้อนอยู่ในเงามืดต่างหากอแมนดาถอนหายใจอีกครั้งแล้วเข้าเกียร์เตรียมกลับรถแต่จู่ๆก็ต้องเหยียบเบรกกระทันหันเธอยื่นมือข้างหนึ่งขวางวิวไว้เหมือนจะกันไม่ให้เขาพุ่งทะลุกระจกหน้ารถออกไปรถตู้สีขาวคันใหญ่บีบแตรเสียงดังสนั่นตอนเร่งเครื่องขับผ่านก่อนคนขับจะฉุกกำปั้นใส่พร้อมสะบัดหยาบคายช่อง5นี่วิวจำโลโก้ของสถานีข่าวท้องถิ่นที่ติดข้างรถตู้ได้พวกเขาก็มาสายเกือบจะพอๆกับเราอแมนดารีบขับขึ้นเนินตามรถตู้สถานีข่าวไปจากนั้นเลี้ยวขวาผ่านรถตำรวจคันหนึ่งที่จอดปิดทางแล้วเลี้ยวเข้าถนนฝั่งซ้ายมีนักข่าวท้องถิ่นให้เห็นประปรายรวมถึงช่อง CNN ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่กิโลเมตรข่าวที่แม่คนหนึ่งบีบคอคนร้ายที่ฆ่าลูกสาวจนตายคามือจะกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกและการที่เหยื่อเป็นคนผิวขาวพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยแถมครอบครัวยังเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลก็ยิ่งเป็นประเด็นอื้อฉาวหน้าปวดหัวไปกันใหญ่ปัจจุบันผู้บริหารช่อง Life Times ที่มักทำละครเกี่ยวกับผู้หญิงคงคุยโทรศัพท์ด้วยความตื่นเต้นและอยากนำเสนอประเด็นนี้ใจจะขาดอแมนดาควักตราตำรวจออกมาให้เจ้าหน้าที่ดูขณะเคลื่อนรถผ่านพื้นที่ที่ปิดล้อมไว้บริเวณนั้นมีรถตำรวจอีกหลายคันพร้อมด้วยรถพยาบาล2คันที่ประตูเปิดค้างไว้แต่ภายในยังว่างเปล่าที่แพทย์ฉุกเฉินยืนสูบบุหรี่อยู่รอบๆรถอเนกประสงค์สีเขียวเข้มยี่ห้อ BMW ที่จอดอยู่หน้าบ้านแบบหันผิดที่ผิดทางพอเห็นรถวิวก็นึกสงสัยแล้วว่ารถเก็บศพไปอยู่ที่ไหนแต่คงไม่แปลกเท่าไหร่ถ้าพวกนั้นจะลงทางเหมือนกันเพราะแอนสลีย์พาร์คไม่ใช่ย่านที่พนักงานกินเงินเดือนรัฐจะมาบ่อยๆอย่างแน่นอนแอมแมนดาถอยรถเข้าไปจอดแทรกระหว่างรถตำรวจ2คันระบบสัญญาณเตือนถอยหลังเริ่มส่งเสียงเมื่อเธอเหยียบคันเร่งอย่าโมเดิร์นลอยชายล่ะวิลถ้าไม่ได้เข้าไปดูแลคดีเต็มตัวเราจะยังไม่ได้สืบคดีนี้ต
ั้งแต่ออกจากสำนักงานวิวได้ฟังเรื่องเล่าเดิมๆอย่างน้อย2ครั้งในแบบที่แตกต่างกันไปฮอยเบดลีย์คุณตาของเด็กสาวที่เสียชีวิตไปเป็นมหาเศรษฐีนักพัฒนาที่ดินเขาสร้างสตรอมากมายตลอดระยะเวลาหลายปีเขาเป็นลูกคนรวยประจำเมืองเป็นพวกพ้องกับผู้มีอิทธิพลและคนทุจริตที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังเพราะไม่อยากให้มือตัวเองต้องแปดเปื้อนทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปถามใครแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงเบดลีย์ก็มีแหล่งเงินทุนก้อนใหญ่พอที่จะเข้าไปผูกพันกับสายการเมืองแค่โทรกริ้งเดียวเขาก็ได้คุยกับผู้ว่าการรัฐแล้วผู้ว่าการรัฐก็จะติดต่อหาผู้บัญชาการกรมตำรวจจอร์เจียซึ่งมีอำนาจมอบหมายให้อแมนดาเข้ามาดูแลคดีอีกทอดหนึ่งถ้าเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าเป็นฝีมือของพวกมืออาชีพหรือมีอะไรมากกว่าการทำร้ายร่างกายและการลักทรัพย์อแมนดาจะรีบดึงคดีมาจากกรมตำรวจแอตแลนตาชนิดที่ไวกว่าเด็กแย่งของเล่นกันเสียอีกแต่ทีนี้เป็นแค่การฆ่าแบบสุ่มเหยื่อที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติเธอจะปล่อยให้วิลรับหน้าที่แทนและบึงรถหรูกลับสำนักงานอแมนดาเคลื่อนรถไปข้างหน้าเล็กน้อยสัญญาณเตือนร้องถี่เมื่อเธอเข้าใกล้รถตำรวจถ้าเบดลีย์มีศัตรูที่ฆ่าได้แม้กระทั่งหลานสาวของเขาคดีนี้คงเลื่อนความสำคัญขึ้นไปอีกระดับวิวเข้าใจดีว่าทำไมเสียงเธอฟังดูตื่นเต้นนักเพราะการไขคดีลักษณะนี้สร้างความภาคภูมิใจให้อแมนดาส่วนเขาหวังแค่ว่าชีวิตนี้จะไม่ต้องใช้ความสไตล์ของเด็กสาวเป็นบันไดไต่เต้าในสายงานถึงตอนนี้จะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าควรรู้สึกกับผู้ชายที่เสียชีวิตยังไงเพราะเขาเป็นทั้งฆาตกรและเหยื่อในเวลาเดียวกันถ้าพิจารณาตามโทษประหารชีวิตของรัฐจอร์เจียมันต่างกันตรงไหนที่ชายคนนี้จะถูกบีบคอตายที่แอสลีย์พาร์คหรือถูกฉีดยาพิษให้ตายบนเตียงในคุกวีเปิดประตูก่อนที่อแมนดาจะจอดรถสนิทไอร้อนพุ่งปะทะทันทีราวกับมีการปั้นชกเข้ากลางลำตัวเขารู้สึกอึดอัดและเนื้อตัวเริ่มเหนียวเนอะหนะพลางสงสัยว่านี่ใช่อาการของคนเป็นวัณโรคหรือเปล่าแต่เขายังสวมเสื้อสูทคลุมปืนที่เหน็บอยู่ข้างเข็มขัดให้ตายสินี่เขายังสติดีอยู่ไหมถึงใส่สูท3ชิ้นกลางเดือนสิงหาคมแบบนี้อแมนดากลับดูไม่ยื้อรากับอากาศร้อนสุดทางรถด้านล่างตำรวจในเครื่องแบบกำลังจับกลุ่มคุยกันอยู่ก็จะมองมาทางพวกเขาที่กำลังเดินข้ามถนนสายตาทุกคนบอกว่าจำผู้มาเยือนใหม่ได้อแมนดาจึงเตือนวิลไม่ต้องให้ฉันบอกใช่ไหมว่าตำรวจแอตแลนตาไม่ต้อนรับคุณนะผมรู้แล้ววิลบอกตำรวจคนหนึ่งในวงสนทนาจงใจถมน้ำลายลงพื้นเมื่อทั้งคู่เดินผ่านใส่คนชูนิ้วกลางให้แต่วิวยังฉีกยิ้มพลางยกนิ้วหัวแม่มือเป็นเชิงบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเนินแรกที่เขารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีแอตแลนตาให้คำสัญญาว่าจะถอนรากถอนโคนการคอร์รัปชันที่ไม่เคยมีการตรวจสอบก่อนหน้านี้ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเธอจึงทำงานใกล้ชิดกับกรมตำรวจจอร์เจียเพราะต้องรื้อคดีของผู้กระทำผิดจงแจ้งอแมนดาตัดสินใจส่งวิวเข้าทำเสือ6เดือนต่อมาเขาก็ปิดคดีสำเร็จส่งผลให้ตำรวจแอตแลนตา6คนโดนไล่ออกแถมยังบีบให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดคนหนึ่งต้องทำเรื่องของเกษียณก่อนกำหนดเรื่องของเรื่องคือในคดีนั้นผู้ตำรวจก่อยเงินจากการบุกจับยาเสพติดแต่อย่าลืมว่าไม่มีใครอยากให้คนแปลกหน้าเข้ามาปัดกวาดบ้านตัวเองวิวจะลงเอยด้วยการไม่มีเพื่อนสักคนตลอดเวลาที่สืบคดีหลังจากนั้นอแมนดาก็ได้เลื่อนขั้นส่วนวิวกลายเป็นบุคคลที่สังคมตำรวจรังเกียจเขาไม่สนใจเสียงกลด่าไล่หลังว่าไอ้งั่งและยังคงจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องทำขณะเดินเลาะโค้งทางรถขึ้นไปเขาเห็นสนามหญ้าที่ติดไปด้วยดอกไม้แปลกตาแต่นึกชื่อไม่ออกสักชนิดตัวบ้านใหญ่โตโออามีเสาต้นมะหืมาคอยรองรับระเบียงชั้น2และบันไดหินแกรนิตที่ทอดขึ้นสู่ประตูหน้าหากไม่นับตำรวจหน้าตาทะมึงถึงที่ยืนทำลายทัศนียภาพอยู่รอบๆที่นี้ก็นับว่าเป็นคฤหาสน์ที่งดงามน่าทึ่งมากทีเดียวเทรนวิลลี่ได้ยินเสียงเรียกชื่อแล้วนักสืบลิโอเดอเนลลี่ก็ก้าวลงบันไดมาลิโอเป็นสายร่างเตี้ยอย่างน้อยก็เตี้ยกว่าวิลที่สูง190เซนติเมตรถึง30เซนเต็มๆครั้งล่าสุดที่ร่วมงานกันลีโอเรียนแบบท่าเดินลากเท้าในซีรีส์เรื่องโคลัมโบเกือบสำเร็จผลที่ออกมาคือท่าลิงเดินกระสับกระส่าย
คุณมาทำบ้าอะไรที่เนี่ยวิวชี้ไปทางกล้องเป็นการตอบคำถามทุกอย่างทุกคนรู้ดีว่าตำรวจจอร์เจียสามารถย้อนเด็กทารกลงแม่น้ำซัตตาฮูซีได้ถ้าอยากได้พื้นที่ข่าวภาคค่ำเขาแนะนำกับลีโอนี่หัวหน้าผมดร.แวกเนอร์สวัสดีลีโอทักทายพร้อมผงกศีรษะให้เธอเล็กน้อยก่อนหันกลับไปหาวิลแองจี้เป็นไงบ้างเรามั่นกันแล้ววิลรู้สึกได้ว่าแอมแอนด้ากำลังมองมาด้วยสายตาเย็นเยียบเขาจึงพยักพะเยิ้ดไปทางประตูที่เปิดกว้างเป็นการเปลี่ยนเรื่องคุยได้อะไรมาบ้างอ่ะวิลถามพวกนั้นก็เกลียดขี้หน้าคุณเหมือนเดิมนั่นแหละพะพวกลีโอกล่าวลีโอหยิบบุหรี่มาจุดสูบระวังตัวไว้หน่อยนะลีโอเตือนแม่เด็กยังอยู่ในบ้านใช่ไหมแอมแอนด้าถามแทรกห้องแรกทางซ้ายมือคู่หูผมอยู่กับเธอลีโอตอบถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะสุภาพบุรุษทั้งหลายเธอเชิดหน้าใส่ลีโอเหมือนทำกับคนรับใช้และมองวิวด้วยสายตาที่ไม่ได้ดีเดชไปกว่ากันลีโอพ่นขวัญเขาออกมาขณะมองแอมแอนด้าก้าวขึ้นบันไดเธอเย็นชาใส่คนทั่วไปแล้วใช่ไหมทำตัวอย่างกับก้อนน้ำแข็งแห้งลีโอว่าแอมแอนด้าเป็นตำรวจที่ดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยร่วมงานด้วยวิวรีบปกป้องเธอโดยอัตโนมัติประหนึ่งปกป้องลุงผู้ไร้ประโยชน์หรือน้องสาวจอมซ้ำซ้อนเมื่อคนนอกเสนอหน้าเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นยายแก่ที่ก้นสวยมากกว่ามั้งลีโอแก้ให้วิวนึกย้อนถึงเหตุการณ์ตอนอยู่บนรถเมื่อกี้แอมแอนด้ายื่นแขนมากันเขาไว้เพราะคิดว่ารถจะชนกับรถตู้สถานีข่าวนั่นคือการปกป้องมากที่สุดของเธอเท่าที่เขาเคยเห็นมาลีโอพูดอีกพนันเลยว่าลีลาบนเตียงของเด็ดหน้าดัวลีโอว่าวิลพยายามบังคับไม่ให้ตัวสั่นขณะไล่ภาพนั้นออกไปจากความคิดแล้วคุณล่ะเป็นไงบ้างอ่ะวิลถามโรคต่อมลูกหมากโตนี่ทำผมฉีกกระปิบกระปอยชะมัดแล้วไม่ได้แอมสามมาสองเดือนละแถมยังไอไม่หยุดอีกอ่ะเขาไอทันทีราวกับจะยืนยันเรื่องนี้ก่อนจุดบุหรี่อีกมวนแล้วคุณล่ะลีโอถามวิลยืดตัวตรงผมจะบ่นอะไรได้แล้ววิลว่าบ่นกับแองจี้ที่บ้านก็ไม่ได้เหรอเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะลามกจากอีกฝ่ายวิลก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเสียงของพวกที่มีอารมณ์ทางเพศกับเด็กแถมรายนี้ยังเป็นหอบหืดและสูบบุหรี่เวลา 3-2 แองจี้เคยทำงานที่หน่วยไวซ์หรือหน่วยตำรวจปราบปรามมา15ปีก่อนจะลาออกด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพลีโอเข้าใจว่าเธอเป็นโสเภณีนั่นคงเพราะการแต่งตัวเวลาต้องออกภาคสนามหรือบางทีอาจเป็นเพราะเธอนอนกับผู้ชายมากหน้าหลายตาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมจะบอกเธอให้นะว่าคุณฝากทักทายมาวิลว่าตามนั้นลีโอจ้องวิลพลางอัดบุหรี่เข้าปอดอีกตรงว่าคุณมาทำอะไรที่เนี่ยลีโอถามวิลยักไหล่ทำเป็นไม่สนใจแต่รู้ดีว่าลีโอต้องสงสัยแน่ถ้าจู่ๆคดีถูกดึงไปจากมือเขาง่ายๆเบดลี่มีเส้นสายเยอะวิลกล่าวลีโอเลิกคิ้วชะงนแม้จะใส่สูทหยับย่นและมีหน้าผากลาดแบบมนุษย์ถ้ำแต่เขาก็เป็นตำรวจมานานพอจะจับสังเกตได้ว่าอีกฝ่ายกำลังเลี้ยงตอบคำถามเบดลีเรียกคุณมาเหรอลีโอถามตำรวจจอร์เจียจะเข้าไปยุ่งเฉพาะคดีที่ตำรวจท้องถิ่นหรือรัฐเรียกไปเท่านั้นวิวต่อลีโอหัวเราะในลำคอขณะควันลอยออกมาจากทางจมูกคุณตัดเรื่องลักพาตัวไปได้เลยลีโอว่าเรื่องบิงโก้ด้วยวิวเสริมกรมตำรวจจอร์เจียมีโดยเฉพาะกิจไว้ตรวจสอบร้านบิงโก้ภายในรัฐเจ้าหน้าที่จะได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ได้ก็ตอนที่ไปกวนประสาทผิดคนเข้าสัมภิกรอแมนดาเนรเทศวิลไปตามไล่ล่าชาวบ้านขายยาที่เทือกเขาทางตอนเหนือของจอร์เจียเขาจึงได้รู้ว่าการไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชามันอันตรายแค่ไหนดีไม่ดีในอนาคตเขาอาจถูกย้ายให้ไปดูแลเรื่องบิงโกก็ได้ถ้าอย่างทำให้เธอหงุดหงิดไม่หยุดแบบนี้สรุปว่าเกิดอะไรขึ้นที่เนี่ยวิลถามก็เรื่องเดิมลีโอยักไหล่อัดบุหรี่เข้าปอดเฮือกใหญ่ก่อนใช้เท้าขยี้ให้ดับคนเป็นแม่กลับมาบ้านหลังจากเล่นเทนนิสแล้วประตูเปิดอยู่เขาซุกก้นบุหรี่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตจากนั้นก็เดินนำเข้าไปในบ้านเธอขึ้นบันไดไปเจอลูกสาวนอนตายแถมโดนอึบแล้วเรียบร้อยเขาชี้ไปที่บันไดโค้งเหนือศีรษะคนร้ายยังยืนอยู่ตรงนั้นและมองคนแม่ที่เซ็กซี่บาดใจพวกเขาต่อสู้กันแต่เรื่องกลับหักมุมตรงที่หมอนั่นดันตายซะเองลีโอกล่าววิวสำรวจทางเข้าแสนโออาประตูแบบบานคู่บานหนึ่งปิดเอาไว้อีบานเปิดอยู่หน้าต่างฝั่งที่โดนทุบแตกค่อนข้างอยู่ไกลจากลูกบิดฉะนั้นคนร้ายต้องแขนยาวมากถึงจะเอื้อมมาปลดล็อกได้
มีสัตว์เลี้ยงไหมวิลถามมีหมาพันธุ์ลาบราดอร์แก่งอมอยู่ในสวนหลังบ้านตัวนึงหูหนวกอะข้อมูลได้มาตามที่คุณแม่บอกมานะเผลอๆมันคงนอนหลับตลอดเวลาที่เกิดเรื่องด้วยซ้ำลีโอกล่าวเด็กสาวอายุเท่าไหร่อะวิลถาม17ลีโอตอบคำตอบสะท้อนกล้องอยู่ในห้องโถงขณะที่น้ำหอมปรับอากาศกลิ่นลาเวนเดอร์กับกลิ่นเหงื่อผสมนิโคตินของลีโอแทรกซึมไปกับกลิ่นความตายคละคลุ้งวิลได้กลิ่นข่าวเลือดตรงตีนบันไดชัดเจนที่สุดชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งมือถึงสองวางข้างศีรษะในท่ายอมแพ้มีมีดทำครัวที่คมมีดเป็นหยักฟันปลาวางอยู่บนกองเศษกระจกห่างออกไปไม่กี่เซนกางเกงยีนสีดำเปรอะเปื้อนผิวรอบลำคอแดงช้ำจากแรงบีบตอนหนวดสั้นๆใต้จมูกทำให้ปากดูสกปรกมีสิวขึ้นตรงจอนผมรองเท้าผ้าใบข้างหนึ่งไม่ได้ผูกเชือกแต่ปลายเชือกสองข้างเลอะคราบเลือดแห้งกรังเสื้อยืดที่เขาสวมใส่พิมพ์ลายลูกเชอรี่มีแขนขากำลังเต้นระบำแขนและขานั้นโค้งงอเหมือนกำลังมีความสุขตัวเสื้อเป็นสีแดงเข้มจึงแทบแยกไม่ออกว่ารอยไหนคือเลือดเหงื่อปัสสาวะหรือทั้งสามอย่างรวมกันวิมองตามสายตาผู้ตายไปยังคงฝ่ายระยะเหนือศีรษะแรงลมจากเครื่องปรับอากาศพัดจมันกระทบกันหนังเสียงกรุงกริ้งแสงไฟสีขาวที่เต้นระยิบระยับอยู่รอบห้องโถงสะท้อนกับแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างในบานประตูเข้ามาคุณระบุตัวผู้ตายได้หรือยังอ่ะวิลถามดูเหมือนกระเป๋าสตางค์เขาจะอยู่ในกระเป๋าหลังอ่ะแต่ผมไม่ได้เคลื่อนย้ายศพจนกว่าพีทจะมาถึงลีโอไม่ถึงพีทแฮนสันแพทย์นิติเวชประจำพื้นที่หมอนี่ยังดูเด็กอยู่เลยอ่ะว่าไหมลีโอว่านั่นสิวิลเห็นด้วยบางทีฆาตกรอาจอายุยังไม่ถึงแกนที่จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วยซ้ำอเมด้าตื่นเต้นเพราะคิดว่าคดีน่าจะเกี่ยวกับประเด็นจ้างวานฆ่าแต่ถ้าศัตรูของฮอยเป็ดลีไม่ได้จ้างเด็กหนุ่มนอมแนมมาทำงานให้วิลก็นึกสงสัยว่ามันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าเขาถามอีกลีโอยักไหล่แต่ท่าทางดูเหมือนคนตะคิวกินมากกว่าน่าจะอย่างนั้นละมั้งแฟนหนุ่มอารมณ์ร้อนฆ่าแฟนสาวและพ่อแม่เธอกลับมาถึงบ้านเขาเลยตกใจแต่ปัญหาคือคัมปาโนไม่เคยเห็นหน้าไอ้หมอนี่มาก่อนในชีวิตคัมปาโนนี่ใครวิลย้อนถามจู่ๆก็รู้สึกช่องท้องบิดเกร็งขึ้นมาอาบิเกลคัมปาโนคนแม่ไงลีโอจับจ้องอีกฝ่ายคุณรู้จักเธอเหรอลีโอถามเปล่าวิลหันมองศพหวังว่าน้ำเสียงที่เปล่งออกมาจะไม่สอพิรุธผมนึกว่าเธอใช้นามสกุลเบดลีย์ซะอีกวิลว่านั่นนามสกุลพ่อเธอส่วนสามีเธอชื่อพอลคัมปาโนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คุณคงเคยได้ยินคนในแวดวงธุรกิจพูดกันนะว่าเราไม่ปฏิเสธพวกคัมปาโนลีโอกล่าวแล้วเขาอยู่ไหนอะวิลถามพลันโทรศัพท์ของลีโอก็ดังขึ้นเจ้าตัวปลดมันออกจากซองที่เน็บไว้กับเข็มขัดอีกเดียวก็คงมาถึงเขาคุยโทรศัพท์กับเธอตอนเกิดเหตุอยู่พอดีและเป็นคนโทรแจ้งตำรวจลีโอกล่าววิลกระแอบให้ขอลงน่าสนนะว่าเขาดิ้นอะไรบ้างวิวว่าคุณคิดงั้นเหรอลีโอจ้องตาวิวระหว่างกดรับสายดอนเนลลี่ลีโอเดินออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกวิวจึงถือโอกาสมองสำรวจรอบห้องโถงอีกครั้งรองเท้าเทนนิสสองข้างทิ้งรอยประทับรูปตารางเปื้อนเลือดไว้บนกระเบื้องสีครีมโต๊ะสไตล์วินเทจดูบอบบางล้มตะแคงและมีเศษโหลแก้วแตกละเอียดอยู่ข้างกันมือถือเครื่องหนึ่งสภาพยับเยินเหมือนโดนเหยียบส่องจดหมายกระจายเกลื่อนไม่ต่างจากเศษกระดาษสีที่โปรยในงานเรื่นเริงกระเป๋าถือใบหนึ่งเทความจนเห็นข้าวของยุ่งเหยิงด้านในวิวมั่นใจว่ามีการต่อสู้รุนแรงเกิดขึ้นบริเวณนี้อีกฝั่งหนึ่งของไฟตั้งอยู่บนพื้นพิงผนังราวกับมีใครจับวางไว้ฐานแตกตกโคมเอียงเล็กน้อยวิวสงสัยว่ามีใครยกมันตั้งหรือว่ามันบังเอิญล้มอยู่ในสภาพนี้พอดีรวมทั้งมีใครเห็นรอยเท้าเปล่าเปื้อนเลือดข้างของไฟบ้างไหมเขาไล่สายตาไปตามบันไดไม้ขัดเงารอยรองเท้าเทนนิสเปื้อนเลือดเลอะไปถึงชั้นบนแต่ไม่เห็นรอยเท้าเปล่าเปื้อนเลือดแล้วรอยลากบนผนังน่าจะมาจากตอนที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งและรองเท้าเหวี่ยงไปโดนแสดงว่ามีคนหนึ่งตกลงมาอย่างแรงจะเป็นอบิเกลคัมปาโนที่ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดหรือผู้ตายที่นอนตายตรงเตรียมบันไดซึ่งน้ำหนักตัวไม่ใช่น้อยๆกันละผู้บุกรุกมีกรามเป็นมัดใต้เสื้อยืดสีแดงเขาคงตื่นตระหนกสุดขีดเมื่อพบว่าคู่ต่อสู้มีกำลังเหนือกว่าวิวาดแผนผังบ้านในหัวและพยายามจินตนาการว่าคนร้ายเคลื่อนไหวยังไงบ้าง
ทงทางเดินใต้บันไดทอดยาวออกไปสู่ตัวบ้านด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นห้องครัวและห้องนั่งเล่นตรงหน้าประตูทางเข้ามีห้องสองห้องเดิมทีคงตั้งใจให้เป็นห้องพักแขกแบบแยกชายหญิงห้องหนึ่งประตูบานเลื่อนปิดอยู่แต่อีกห้องที่ดูเหมือนห้องสมุดประตูเปิดค้างเอาไว้ด้านในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์โทนสีเข้มทั้งหมดแต่ละชิ้นทำจากไม้มีน้ำหนักซึ่งน่าจะเป็นไม้โอ๊กชั้นหนังสือตั้งเรียงรายตามแนวผนังในเตาผิงมีท่อนฟืนวางไว้พร้อมเก้าอี้หนังขนาดใหญ่สองตัวครองพื้นที่แทบจะเต็มห้องวิวดาว่าอีกห้องคงตกแต่งแตกต่างกันสุดขั้วผนังห้องนั้นอาจจะทาสีขาวไม่ก็สีครีมเฟอร์นิเจอร์ดูเบาบางนุ่มนวลกว่านี้ส่วนชั้นบนน่าจะจัดแผนพังเหมือนบ้านสมัยเก่าทั่วไปห้องนอนเรียงติดกัน 5-6 ห้องและเชื่อมต่อด้วยถงทางเดินรูปตัวทีบันไดที่ดั้งเดิมเป็นทางเดินของคนรับใช้ทอดยาวลงไปอย่างด้านหลังห้องครัวถ้าบ้านหลังอื่นในละแวกนี้เป็นแบบเดียวกันหมดแสดงว่าข้างนอกจะต้องมีโรงเก็บรถม้าที่แปลงโฉมเป็นโรงรถและมีห้องพักด้านบนการวัดพื้นที่และทำแผนผังสถานที่เกิดเหตุเพื่อเขียนรายงานถือเป็นเรื่องยุ่งยากวิวโล่งใจที่ไม่ต้องทำหน้าที่นี้อีกอย่างเขาไม่ต้องเป็นคนอธิบายด้วยว่าทำไมรอยเท้าเปล่าเปื้อนเลือดรอยเดียวบนทางเดินจึงหันหน้าเข้าหาบันไดแทนที่จะวิ่งหนีไปทางประตูหน้าลีโอกลับเข้ามาด้วยอาการหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดมีแต่พวกงี่เง่ามากวนประสาทจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่จุดเกิดเหตุว่าแต่คุณถามจบหรือยังลีโอถามรถ BM สีเขียวนั่นของใครวิวถามของคุณแม่ลีโอตอบตัวลูกสาวมีรถไหมวิวถามต่อ BM เปิดประทุนสีดำรุ่น325เชียวนะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่พ่อแม่เธอยึดไว้ตอนผลการเรียนเริ่มตกเขาชี้ไปที่บ้านฝั่งตรงข้ามเพื่อนบ้านจอมจุนมาฟังว่าเห็นรถเธอจอดอยู่หน้าบ้านทั้งที่เป็นเวลาเรียนลีโอกล่าวแล้ววันนี้เพื่อนบ้านเห็นอะไรไหมวิวถามต่อเธอแก่งอมยิ่งกว่าเจ้าหมานั่นซะอีกนะอย่าวางอะไรนักเลยลีโอยักไหล่แต่เราส่งคนไปคุยกับเธอแล้วล่ะลีโอว่าคนแม่แน่ใจเหรอว่าจำฆาตกรไม่ได้วิวถามแน่นอนตอนเธอสงบลงผมให้เธอดูหน้าหมอนั่นอีกครั้งนะแต่เธอยืนยันว่าไม่เคยเจอเขามาก่อนลีโอกล่าววิวมองกลับไปที่ศพแม้จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลสักอย่างเขามาที่นี่ได้ยังไงวิลถามผมก็นึกไม่ออกอ่ะอาจจะขึ้นรถประจำทางแล้วเดินมาจากถนนพีสทรีก็ได้ลีโอตอบถนนพีสทรีเป็นถนนที่วุ่นวายที่สุดแอตแลนตาใช้เวลาเดินทางจากที่นี่ไม่เกิน10นาทีมีทั้งรถประจำทางและรถไฟคอยให้บริการรวมถึงรถไฟใต้ดินที่ขนส่งผู้โดยสารนับพันคนไปยังที่ทำงานและร้านรวงตลอดเส้นทางวิวเคยได้ยินเรื่องยิ่งเง่าต่างๆที่คนร้ายชอบทำอย่างเช่นเลือกลงมือฆ่าตามตารางเวลาของรถประจำทางแต่เรื่องนั้นก็เอามาใช้อธิบายข้อสันนิษฐานอะไรไม่ได้อยู่ดีที่นี่คือแอตแลนตามีแต่พวกยากจนข้นแค้นหรือพวกหัวอนุรักษ์สุดตองเท่านั้นที่จะเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะส่วนผู้ชายที่นอนตายอยู่บนพื้นสวมกางเกงยีนและรองเท้าผ้าใบที่ดูจะราคาแพงเอาเรื่องเขาน่าจะมีรถขับไม่ก็อาศัยอยู่ในระแวกนี้เราให้สายตรวจลาดตระเวนหารถที่ดูแปลกๆแถวนี้ละลีโอบอกคุณเป็นตำรวจคนแรกที่มาถึงที่นี่เหรอวิลถามลีโอหยุดคิดครู่หนึ่งพอเป็นพิธีใช่ก่อนจะพูดต่อผู้ตำรวจมาถึงตอนประมาณเที่ยงครึ่งผมกินมื้อเที่ยงที่ร้านแซนด์วิชบนถนนหมายเลข14ใกล้จะเสร็จพอดีและมาถึงก่อนรถสายตรวจ2วินาทีเราตรวจคนบ้านให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในนี้อีกจากนั้นผมก็สั่งให้ทุกคนใส่หัวออกไปลีโอกล่าวจากที่นี่ขับรถไม่เกิน5นาทีก็ถึงถนนหมายเลข14โชคดีที่ลีโอเป็นตำรวจคนแรกที่มาถึงเขาจึงช่วยรักษาสภาพที่เกิดเหตุไว้ได้ดีคุณคุยกับแม่เด็กเป็นคนแรกด้วยหรือเปล่าวิลถามใช่เธอสติแตกจนแทบเป็นบ้ามือสั่นพับๆพูดก็ไม่รู้เรื่องต้องรอ10นาทีกว่าจะสงบลงจนพอเล่าเหตุการณ์ได้ลีโอกล่าวคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเป็นการใช้ความรุนแรงระหว่างวัยรุ่น2คนพอคุณแม่เข้ามาเห็นสถานการณ์ทั้งหมดเลยเปลี่ยนไปวิวว่านี่คือประเด็นที่เบดลี่ส่งคุณมาตรวจสอบอย่างนั้นเหรอลีโอถามวิวเลี่ยงที่จะตอบนี่เป็นคดีออนไว้ลีโออย่าลืมว่าเบดลี่ไปตีกอล์ฟกับผู้ว่าการรัฐบ่อยแถมเขายังเป็นคณะกรรมการในองค์กรการกุศลเกือบครึ่งหนึ่งของเมืองถ้าเราไม่มาสิถึงจะน่าแปลก
วิวว่าลีโอกึ่งยักไหล่กึ่งพยักหน้ามีบางอย่างกวนใจเขาอยู่เหมือนกันคนแม่มีบาดแผลจากการต่อสู้นะคุณคงเห็นร่องรอยจากข้าวของที่พังเละเทะกับรอยตามผนังละแต่เด็กหนุ่มที่ตายนั่นแผลเวอะหวะยิ่งกว่ามีรอยกัดบนนิ้วมือเต็มไปหมดเพราะอบิเกลพยายามทำให้เขาปล่อยมือส่วนเด็กสาวที่ข้างบนถูกดึงกางเกงในลงมาเสื้อชั้นในร่นขึ้นไปเหนือหน้าอกเลือดเปรอะไปทั่วเลยเขาคงง่วนกับการจัดการเธอก่อนหน้านี้ลีโอกล่าวมีร่องรอยการต่อสู้ที่ชั้นบนไหมวิลถามก็มีบ้างแต่ไม่เหมือนข้างล่างนี้หรอกขยุดคิดนิดหนึ่งก่อนจะพูดต่อคุณอยากเห็นเธอไหมล่ะวิลดีใจที่อีกฝ่ายเชื้อเชิญแต่อแมนดาย้ำนักย้ำหนาว่าไม่อยากให้เขาไปมีเอี่ยวด้วยถ้ายังไม่มีหลักฐานว่านี่เป็นฝีมือของคนร้ายมืออาชีพเพราะถ้าวิลเห็นที่เกิดเหตุชั้นบนไม่สำคัญว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายเขาจะต้องไปให้การในชั้นศาลแต่แอมแอนด้าจะตำหนิเขาโทษฐานอยากรู้อยากเห็นไม่ได้เธอตายยังไงวิลถามพูดยากอ่ะลีโอตอบวิลชำเลืองมองไปทางประตูหน้าที่เปิดอ้าค้างเครื่องปรับอากาศยังทำงานเต็มประสิทธิภาพสู้กับลมร้อนที่พัดเข้ามาคุณถ่ายรูปไว้หมดแล้วใช่ไหมวิลถามแน่นอนทั้งชั้นบนและชั้นล่างลีโอยืนยันเราจะตรวจหาลายนิ้วมือและหลักฐานอื่นๆทันทีที่เคลื่อนย้ายศพออกไปละเอาเป็นว่าถึงตอนนั้นผมจะปิดประตูให้เรียบร้อยด้วยแล้วกันเพราะดูคุณห่วงเรื่องพวกนี้เหลือเกินผมจะพยายามให้มีคนเห็นที่เกิดเหตุให้น้อยที่สุดเขาเสริมคดีแบบนี้ต้องเข้มงวดกันหน่อยนั่นถือเป็นเรื่องที่วิวเข้าใจได้ในเมื่อไม่มีใครรายงานว่าพบรถนอกพื้นที่และไม่มีอะไรสนับสนุนข้อสันนิษฐานของลีโอเรื่องรถประจำทางเด็กหนุ่มคนนี้ก็น่าจะพักอาศัยอยู่ในแอสลีย์พาร์คการที่เขารู้ว่าต้องเตรียมตัวก่อนลงมือยังไงอาจบ่งบอกว่าจะตัวมาจากครอบครัวนักกฎหมายการที่ลีโอทำตามตำราทุกประการนั้นถูกต้องแล้วไม่อย่างนั้นเขาอาจพลาดท้าให้อีกฝ่ายได้ตอนขึ้นศาลวิลถามซ้ำเธอตายยังไงแย่มากจริงๆวะหน้าเละอย่างกับเนื้อดิบที่โดนบดอะเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วเลยแปลกใจชะมัดที่แม่ยังจำลูกได้ลีโอหยุดพูดครู่หนึ่งเพราะรู้ว่าวิลต้องการคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ถ้าให้ผมเดาเขาน่าจะทุบตีเธอแล้วก็แทงจนตายลีโอกล่าววิวมองร่างบนพื้นอีกครั้งฝ่ามือเด็กหนุ่มมีคราบเลือดแห้งกรังมือที่ใช้ทุบตีคนอื่นซ้ำๆหรือถือมีดไม่น่าเป็นแบบนี้กางเกงยีนตรงช่วงเข่าก็ดูเข้มกว่าปกติมันเขาคุกเข่าลงบนบางอย่างที่เปียกชื้นเสื้อยืดถูกขยุ่มเป็นก้อนอยู่ใต้กระดูกซี่โครงและมีรอยแผลที่เพิ่งเกิดขึ้นลากยาวไปถึงขอบกางเกงคนแม่บาดเจ็บไหมวิวถามมีรอยถลอกตามต้นแขนกับหลังมืออย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละแล้วก็รอยบาดลึกจากเศษกระจกบนฝ่ามือลีโอเริ่มสาธยายมีรอยฟกช้ำทั่วทั้งตัวปากแตกเลือดออกในหูข้อเท้าอาจจะเคล็ดหรือถึงขั้นหักแต่ยังเคลื่อนไหวได้เขาทูริมฝีปากไปมาในใจนึกอยากฆ่าบุหรี่ไว้มากกว่าผมโทรเรียกรถพยาบาลแล้วล่ะแต่เธอบอกว่าจะไม่ไปไหนจนกว่าเจ้าหน้าที่จะย้ายร่างลูกสาวออกไปลีโอกล่าวเธอพูดแบบนั้นจริงๆเหรอวิลถามย้ำลีโอสะบัดก่อนจะดึงสมุดบันทึกออกมาจากกระเป๋าและเปิดหน้าที่ต้องการวิลขมวดคิ้วใส่เลยมือหวัดๆในหน้ากระดาษลายมือคุณไก่เคียขนาดนี้เลยเหรอวิลว่าลีโอจึงจับสมุดพับครึ่งและอ่านออกเสียงฉันจะไม่ทิ้งลูกไว้ที่นี่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเอมม่าจะได้ออกไปลีโออ่านวิลเรียกชื่อเธอซ้ำๆในใจจนเด็กสาวเริ่มมีตัวตนขึ้นมาในความคิดเธอไม่ใช่แค่เหยื่อนิรนามเหมือนรายอื่นเอ็มม่าเป็นเด็กที่พ่อแม่ช่วยกันอบอุ้มปกป้องและตั้งชื่อให้เธอแต่ตอนนี้พวกเขากลับต้องสูญเสียเธอไปเธอเล่าว่าไงบ้างวิลถามลีโอปิดสมุดก่อนตอบส่วนใหญ่ก็ข้อเท็จจริงที่เราเห็นกันอยู่แล้วผมขอเอาต่อมลูกหมากข้างซ้ายเป็นเดิมพันเลยนะว่าเธอเป็นทนายแต่พอแต่งงานมีลูกก็เลิกทำงานเพื่อไปมีชีวิตที่ดีกว่าลีโอว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นนะวิลถามต่อเธอดูระวังทั้งคำพูดคำจาและก็วิธีพูดส่วนใหญ่จะขึ้นต้นประโยคว่าฉันรู้สึกอย่างนี้ไม่ก็ฉันกลัวว่าวิวพยักหน้ารับรู้คำให้การเพื่อปกป้องตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับว่าเธอรับรู้ว่าตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตมากน้อยแค่ไหนตอนที่ถูกจู่โจมเห็นชัดว่าอบิเกลคัมปาโนปูทางไว้แล้วแต่วิวไม่แน่ใจว่านั่นเป็นเพราะเธอฉลาดหรือกำลังพูดความจริงเขามองร่างไร้ลมหายใจอีกครั้งคราบเลือดบนฝ่ามือกับเสื้อที่ชุ่มโชก
บอกเขาว่าต้องมีอะไรซับซ้อนกว่าที่เห็นลีโอตบบ่าวิลฟังนะผมต้องเตือนคุณลีโอกล่าวแต่แล้วเขาก็ต้องชะงักเมื่อประตูบานเลื่อนเปิดออกแอมันดายืนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งด้านหลังมีผู้หญิงอีกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมเจ้าตัวสวมชุดเล่นเทนนิสสีขาวเท้าข้างที่บาดเจ็บพาโต๊ะรับแขกใต้โต๊ะมีรองเท้าเทนนิสวางอยู่เจ้าหน้าที่พิเศษเทรนแอมันดาเรียกพลางเลื่อนประตูปิดนี่นักสืบเฟสมิเชลเธอมองสำรวจลีโอเราก็มองปลาเน่าก่อนหันไปหาผู้หญิงข้างๆเจ้าหน้าที่พิเศษเทรนจะคอยช่วยเหลือคุณทาง GBI ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเธอเลิกคิวให้วิวเป็นเชิงบอกว่าความจริงคือตรงกันข้ามแต่กลัวเขาจะไม่เข้าใจจึงพูดเสริมไปพบฉันที่ห้องทำงานใน1ชั่วโมงด้วยวิวคิดไว้แล้วว่าเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือสักเท่าไหร่เขาจอดรถทิ้งไว้ที่สำนักงานสุริโอคงไม่ออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นตำรวจสายตรวจข้างนอกคงสะใจที่ได้กักตัวเขาไว้ที่เบาะที่นั่งด้านหลังสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่เทรนด์เหรอเสียงเฟสฟังดูเดือดดาลวิวเริ่มสงสัยว่าเขาพลาดอะไรหรือเปล่าคุณว่าอะไรนะอ๋อคุณนั่นเองเธอพึมพำกับตัวเองวิวเลยได้แตะกับพริบหนาปริบๆว่าตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่ลีโอดูจะไม่แปลกใจกับปฏิกิริยาของเฟสเท่าไหร่เขาถามเธอคุณแม่พูดอะไรบ้างไหมวิวถามเธอบอกว่าลูกสาวมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเฟสหยิบสมุดบันทึกแบบเดียวกับลีโอขึ้นมาพลิกหาข้อมูลชื่อเคล่าอเล็กซานเดอร์เราน่าจะไปพบเธอได้ที่โรงเรียนเวสต์ฟิลด์อะคาเดมีวิวจำได้ว่านั่นเป็นโรงเรียนมัธยมเอกชนแถบชานเมืองอะแลนตาที่ค่าเรียนแพงหูฉี่แล้วทำไมเอมม่าไม่อยู่ที่โรงเรียนอะวิวถามทั้งที่วิวเป็นคนถามแต่เฟสกลับหันไปตอบลีโอแทนเธอมีประวัติหนีเรียนวิวอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการหนีเรียนแต่เขานึกภาพไม่ออกจริงๆว่าเด็กสาววัยรุ่นจะโดดเรียนโดยไม่พาเพื่อนสนิทไปด้วยได้ยังไงเว้นแต่ว่าจะตัวออกไปพบแฟนหนุ่มวิวเริ่มมองชั้นบนอีกครั้งเพราะอยากขึ้นไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเหลือเกินทำไมวันนี้คนแม่ถึงไม่อยู่บ้านนะวิวถามเธอมีกิจกรรมที่ยิมทุกสัปดาห์กว่าจะกลับบ้านก็บ่ายสามเธอตอบงั้นถ้ามีใครบางคนคอยดูลาดเหลาอยู่ก็จะรู้ว่าเอมม่าอยู่บ้านคนเดียววิวตั้งข้อสังเกตฉันขอตัวแป๊บหนึ่งนะเฟสบอกลีโอแล้วเดินออกไปยืนเท้าเอวอยู่ริมระเบียงเธออายุแค่30ต้นๆสูงพอประมาณดูสวยแบบผู้หญิงผมบรอนหุ่นบางทั่วไปทว่ากลับมีบางอย่างลดทอนเสน่ห์ดึงดูดในตัวของเธอบางทีอาจเป็นสีหน้าบึ้งตึงหรือไม่ก็แบบเกลียดชังที่ฉายชัดในดวงตาโทษทีเพื่อนผมพยายามจะบอกคุณแล้วอ่ะลีโอพึมพำบอกวิวอีกฝั่งหนึ่งของห้องท้องประตูบานเลื่อนเปิดออกอีกครั้งอบิเกลคัมปาโนยืนอยู่ตรงทางเข้าในสภาพข้อเท้าบิดงอเธอแตกต่างจากเฟสเพราะความงามสมบูรณ์แบบจากผมบรอนและผิวขาวราวน้ำนมเป็นประกายออกมาชัดเจนแม้ดวงตาจะยังบวมช้ำจากการร้องไห้และริมฝีปากแตกมีเลือดซึมแต่เธอก็ยังสวยสวัสดีคุณนายคัมปาโนวิลทักทายเรียกอบิเกลเธอค่ะเธอบอกอย่างนุ่มนวลคุณเป็นเจ้าหน้าที่จาก GBI ใช่ไหมใช่ครับผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยวิวว่าเธอจ้องเขาด้วยแววตาสับสนงุนงงเพราะยังยอมรับการสูญเสียไม่ได้ช่วยเล่าเรื่องลูกสาวคุณให้ฟังหน่อยได้ไหมครับทว่าด้วยดวงตาเธอยังว่างเปล่าไร้แววใดๆวิวจึงลองกระตุ้นอีกครั้งคุณบอกนักสืบดอนเนลลี่ว่าช่วงนี้เธอขาดเรียนบ่อยอย่างนั้นเหรออบิเกลพยักหน้าช้าๆเห็นชัดว่าแกเธอหันไปมองศพบนพื้นเคล่าพาเอมม่าหนีเรียนเมื่อปีก่อนจริงๆลูกฉันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแกเป็นเด็กดีและพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องมาตลอดเธอว่าแกมีปัญหาอื่นหรือเปล่าวิลถามก็เรื่องเล็กน้อยทั้งนั้นอบิเกลเริ่มปากสั่นขณะกล้ำกลืนความขมขื่นลงไปเอม่าเริ่มมีปากมีเสียงเอาแต่ใจแกอยากจะเป็นตัวของตัวเองแต่เรายังอยากให้แกเป็นลูกน้อยคนเดิมอยู่เธอว่านอกจากเคล่าเอม่ามีเพื่อนคนอื่นอีกไหมหรือไม่ก็แฟนอบิเกลใส่หน้าพลางยกสองแขนกอดตัวเองไว้แกเป็นเด็กขี้อายมากเรื่องจะมีเพื่อนใหม่ลืมไปได้เลยฉันไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอบิเกลกล่าวเคล่ามีพี่น้องผู้ชายหรือเปล่าวิลถามไม่มีเธอเป็นลูกคนเดียวน้ำเสียงเธอเริ่มขาดห่วงเหมือนเอมม่าคุณพอจะนึกชื่อเด็กคนอื่นๆที่เอมม่าเคยไปไหนมาไหนด้วยออกไหมวิลถามก็มีที่คุณเคยอยู่บ้างแต่เอมม่ามักเลือกคบคนที่
เสียงเธอขาดหายไปอีกครั้งแกไม่มีใครเลยจริงๆนอกจากเคล่าบางอย่างในน้ำเสียงบ่งบอกว่าอบิเกลเชื่อแบบนั้นจริงๆเธอเชื่อว่าลูกสาวอย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้วิวทำได้เพียงแค่รับรู้ถึงความเสียใจของเธอและหวังว่าลีโอมีแผนจะไปคุยกับเคล่าเร็วๆนี้ถ้าเด็กคนนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตเอมม่าตามที่ผู้เป็นแม่บอกเจ้าตัวก็น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่วันนี้คุณหรือสามีมีเรื่องบาดหมางกับใครบ้างไหมวิวถามอบิเกลสายหน้าและยังตรึงสายตาอยู่ที่ศพมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันพยายามคิดว่าตัวเองทำอะไรลงไปมีอะไรที่ฉันอาจผมรู้ว่าตำรวจถามคุณไปแล้วแต่ผมอยากถามอีกทีคุณแน่ใจใช่ไหมว่าจำผู้ชายคนนี้ไม่ได้อบิเกลหลับตาลงวิวรู้ว่าเธอจะเห็นแต่หน้าฆาตกรที่ฆ่าลูกสาวเธอวนเวียนในหัวฉันจำไม่ได้อะฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนทันใดนั้นวิวก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนอยู่หน้าบ้านใส่หัวไปให้พ้น